สวัสดีครับเหมือนเบิ้งแม่ปอกอีหลอกกูได้ฝากนั่นอีหลอกอันนี้ไว้หน่อยครับกินที่ไว้เล่นซีนเนี่ยเขาจัดมาครับน้ำพุ่งฮ้อนครับเบิ้งสิมาขอบคุณของฝากจากคุณครูอยู่กรุงเทพครับเบิ้งอยู่บางหน้าครับกทม.เพิ่นมาฝากของใหม่เพื่อนๆน้องพ่องนี่ยังเปิดเบิ้งกันครับปั่นนี้นะโมก็เนาะโอ้มีโน้ตของครับโอ้คือเหงาสุดพี่นี่แกสิขับตัวพ่อฮั่นล่ะโอ้ยตกแล้วอันนี้ของน้องธนูขอบคุณสำหรับคลิปเมนูพื้นบ้านรวมถึงเรื่องทำการหาอยู่หอกินของอีสานให้คนภาคอื่นได้รู้จักโอ้ดิเสือครับเสียงามพร้อมเนื้อน้าเนี่ยน้าตัวใหญ่เนาะวันนี้ไอ้ตัวน้องน้องน้องเบอร์เอลเฮ้ยใหญ่ครับเฮียเบอร์เอลแล้วใหญ่ครับงามงามนี่สีขาวนะครับงามดีไซน์สงการพอดีเลยที่เพิ่นว่าตอนนี้เพิ่นอยู่อังกฤษไปยังวุ่นนี่เพิ่นมาเพื่อประสงค์ออกน้ำครับกลับเป็นครูที่เจอเดี๋ยวผมใช้2ตัวอันนี้ของพี่บอยขอบคุณที่ทำเมนูน่าทานให้ดูอยากชิมปลาบองสูตรพี่บอยมากเลยค่ะเจอพี่บอยครับเจอพี่บอยว่าโอ้สไตล์พี่บอยเลยครับเล่าให้มาสไตล์อย่างอยู่วันเพื่อชีวิตคาราบาวคุณนะครับพี่บอยวัดไปว่าอย่างเดียวเราเข้าไปนะครับจะถุงหน่อยเนาะของน้องแสบนี่ครับอันนี้ของน้องแสบครับนี่เดี๋ยวเบิ่งก่อนครับแสบหน่อยครับแสบหน่อยลูกอีสานได้เสียน่ารักว่ามันเด็กเกาหลีญี่ปุ่นอ๋อยังติดไว้ตะแคร์มันขึ้นนั่งบ่ได้ครับที่หักขามันหักเฮ้ยแต่ยุ่งอยู่เพิ่นอันนี้ของนายออนทัวร์ครับนายออนทัวร์โอ้เสียงามแท้นายทั่วสองตัวกับตัวเดียวครับเสียนายทั่วยังว่านายนายอยู่ที่เตียงนี่ครับผมจับเช็ดเอาเพื่อนนะวันนั่งจักรคาวงในนี่ได้มีการเล่นข้ามยังโอ้ยยังนอนตกออกนี่โอ้ยมาอยู่เอาบ่ใส่ชุดเล่นเลยอุ้ยของเล่นปั้นใหม่เด้นี่เฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ตกออกวัดเราหูได้ไหมของปั้นวันนี้ไม่มาแล้วเนี่ยนี่กระตูเนี่ยนะนี่กระตูเนี่ยนะปั้นชอบนะเนี่ยนะมาเถอะเนี่ยโอ้หอมแก้มกันหอมแก้มกันหอมแก้มกันเอาขับไปพิมพ์รถของมันเงินแพงเหรอเพื่อนเงินแย่งเอาเลยนะครับแย่งเอาเลยนะอะไรวะน้องเอาอะไรซ้ำใหญ่ใหญ่จับให้โอ้โหบางรายได้ยังแล้วลูกอุ้ยขนาดกระต่ายได้นี่นี่กระต่ายได้นี่โอ้โหเพื่อนคุบไปแล้วนะมาคักต้องห่วงครับถึกใจปั้นคักแล้วต้อนก่อนแต่ถึงใกล้หน่อยแต่ตรงนี้มาใจยังจ่าลูกกูไปซื้อ
ั่งจ้องลูกไม้เต็มสารวัดกันบางอันของพ่อคมขอบพระคุณคุณพ่อคมที่เรียกทานข้าวบ่อยๆค่ะนึกถึงเอิญดูพ่อเด้อโอ้หลายตุ่มพ่อเอาเรียกว่ากันว่าเอานั่งลงนี่ได้เห็นพ่อเสือเอเล่เล่นตุ่มใหม่ยังบ่ผาดใส่ได้แน่นอนนะครับตัวใหญ่สู้เลยแม่ล่ะเออขี่เบิ่งแน่คนเห็นน้ำเลยจอดเลยขอบคุณหลายสุดยอดเลยพ่อวะสุดยอดเลยอันนี้ของได้ถึงนะครับของกินโอ้มีเสียงมีอันนี้พ่อเบิ่งกันจะแซ่บเป็นครับบะหมี่ผักกะโลนีเฮียนี่ลงตำเขาเลยลงเสียลงปลาเลยเดี๋ยวค่ะลงเย็นดีโอ้เดี๋ยวสิเฮ็ดกะเพราไข่เยี่ยวมาให้เบิ่งครับเด้อครับมีไข่เยี่ยวมาพร้อมแปลกตัวนี้สุกมากหรือเปล่าครับไข่เยี่ยวมาลองเลยขอลองเลยโอ้ได้อย่างเก่งมากครับน้ำพริกนรกน้ำพริกนรกตรงนี้พ่อเป็นไหนพริกนรกเป็นไส้ย่างหรอไส้ย่างไส้ย่างเป็นไส้ย่างเห็ดสูตรพี่อีสานเขาบอกนี่ครับแนวหมักน้ำพริกเผามาอีกแล้วขอบคุณครับผมเดี๋ยวใส่ก๋วยเตี๋ยวโอ้ดิผมเชี่ยงตัวแซ่บเลยนี่ผมเชี่ยงหมูครับดีดีเลยงามเลยเดี๋ยวเห็ดไข่กระทะไข่ระเบิดเห็ดครับเมนูปอดกินหนังสือเขาแซ่บเที่ยงปิ้งคนมาครับเดี๋ยวเห็นเมนูพวกเครื่องสี่ไข่เบิ้งเผาไข่เยี่ยวม้าถ้าไปกระเพาะยังตึงบ่ได้ยังเคลียร์อยู่ไข่ของปั่นของปั่นนะเล่นกับเพื่อนนะนั่นนะยังเล่นบ่ฮั่นล่ะเศร้าอยู่เด้อเพื่อนเฮ้ยของเล่นใหม่ฉันว่าไปพลังใส่มันเลยอุ้ยมันกัดสวนยังได้อยู่นี่เข็มรวดเข็มรวดเด้อราดอย่างนี้หน่อยบ่ลูกคนละหลายครับผมโอ้ยลืมอ่านโพยให้เบิ้งครับลืมเพิ่มเลื่อมตัวนี้ถึงน้องธนูขอบคุณที่ทำคลิปช่วยคนภาคอื่นได้รู้จักเรียนรู้วัฒนธรรมผมเป็นภาคอีสานรู้จักพักแปนวิธีการหาอยู่หากินแบบบ้านๆไม่ต้องปลูกแต่งอะไรเหมือนได้ไปอยู่ภาคอีสานโดยเลยและสั่งสรรเมนูพื้นบ้านให้รู้จักเป็นความรู้ได้อ่านหนังสือเหมือนได้อ่านหนังสือลูกอีสานสมัยเป็นเด็กน้อยที่ขอกำลังใจทำคลิปต่อไปอย่ามองเป็นเรื่องธุรกิจบางคนเม่นว่านั่นว่านี่ให้ดูที่ขอคิดว่าเข้ามาเพื่อนนั้นยิ่งใหญ่เพื่อนเคยเป็นเพื่อนกันยังไงก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมอย่าติดแฟนคลับมากอย่าหยุดติดแฟนคลับมากต้องดูคนนวลไปดูดูคนนี้ที่ผ่านมาที่ดูแล้วรู้สึกดีที่มีเพื่อนมากมายสนับสนุนอยู่หากินร่วมกันเป็นมารยาทที่ดีนายอิจฉาเวลาเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆมาสนุกสนานกันไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายนี่คือจุดขายที่ดีพอมิตรภาพเหนือสิ่งใดใครจะเป็นอย่างไรก็เป็นนิสัยเฉพาะตัวจะไปให้เหมือนกันทุกคนพฤติกรรมที่แตกต่างกันหมดหลายคนก็หลายแบบที่สำคัญอยู่ร่วมกันความแตกต่างเข้ามาเพื่อนจะวิเศษเพราะเพื่อนจะสามารถมองข้ามข้อดีข้อเสียของกันและกันได้เดี๋ยวล้างแจงให้ลูกอีสานในทั่วพี่บอยพี่พี่สั้นรอบหน้าจะฝากของที่ลึกมาให้ทีมงานบ่าวพันถึงเมืองรอบหน้าเพื่อนจะฝากมาให้บ่าวพันถึงเมืองเด้อครับเด้อเป็นขอเอ่ยนามค่ะเพื่อนว่าขอรอรอบนี้ยังไม่มีของเสื้อใจตึงนะเพราะเข้าไปมีแต่เสื้อผ้าผู้ชายค่ะของยิ่งบ่มีแน่รอบหน้าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นจะหามาฝากค่ะเหมือนเพิ่นไปอังกฤษครับตอนนี้แต่อาหารแห้งค่ะขออภัยด้วยนะนิดนึงนิดนึงเสาหน่อยเสาหน่อยนึงว้าวได้บอกหลายนึงไหมมีแต่เสื้อผ้าผู้ชายปั้นก็ได้แนวมากคุยถือใจปั้นเลยขอบคุณครับคุณครับก่อน
คุณครับผมคุณครับแรงปั้นจังแต่หายเมียวๆเข้าไปเมียวหลังบ้านไปตึงไปเด้อๆอุ่นพี่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาชิมหน้าครับผม